จากสรท.นะคะสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือเดิมเนี่ยบอกว่าปีนี้เป้าการส่งออกติดลบ8ปรับใหม่ค่ะติดลบ 10% ด้วยกันเรื่องนี้เนี่ยคุณกัญญพรรคตันติพิพัฒน์พงศ์นะคะประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะคะท่านก็บอกว่าคาดการใหม่น่าจะเดิมติดลบ8เป็นติดลบ10เพราะโควิด19ส่งผลกระทบกับกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์นะแล้วก็ต้องกลับมาเฝ้าระวังโควิด19การประกาศล็อกดาวน์ประเทศคู่ค้ายังเจอปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่าด้วยนะฮะคือตอนนี้เนี่ยเงินบาทแข็งค่าที่สุดในรอบกว่า4เดือนที่ระดับ 30.97 จุดทั้งนี้ในช่วงมกราคมถึงพฤษภาคมหรือ5เดือนที่ผ่านมาไทยส่งออกสินค้าเนี่ยโดยรวมนะคะติดลบไป 3.91% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ